นี่ครับเด็กๆครูคิดว่าเด็กๆทุกคนเคยวาดรูปทุกคนใช่ไหมใช่ไหมครับนะทุกคนเคยวาดมาแล้วและครั้งนี้ก็จะเป็นหลายระดับเหลือเกินนะตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็จะสอนแบบให้เอาใจน้องๆตัวเล็กๆนะไปช้าๆง่ายๆเข้าใจไหมครับนะแต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยที่ครูจะให้ความรู้กับพวกหนูๆเนี่ยเรื่องศิลปะขั้นพื้นฐานเนี่ยนะเรื่องการวาดภาพเนี่ยนะและระบายสีเอาง่ายๆนะครูมาวาดมาสอนเธอวาดเส้นและเล่นสีใช่ไหมนะเอาความรู้นี้ไปใช้นะครับอันนี้สำคัญที่สุดใช้ได้ยาวไปจนถึงพวกหนูโตนู่นเนี่ยนะโตไปอาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าเราก็เป็นคนที่มีศิลปะนิสัยศิลปะนิสัยหมายถึงศิลปะนิสัยที่รักความงดงามความละเอียดอ่อนนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่จะเอาไปใช้กับชีวิตนั่นสำคัญที่สุดซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปวาดรูปต่อหรืออะไรนะเราจะไปประกอบอาชีพไหนก็ได้นะแต่ถ้าเรามีนิสัยของศิลปะเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเรานะมีความมีชีวามีความสดชื่นนะนะเป็นผู้เสพงานศิลปะได้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความละเอียดอ่อนมากกว่าปกตินะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่เราที่ครูจะมาสอนให้พวกหนูได้ทำงานศิลปะวาดภาพระบายสีซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดนะครับวันนี้ไอ้วันนี้เราจะเอาแค่เรื่องของการวิธีการวาดรูปนะรูปวาดยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยเรามีสีหลายชนิดพวกหนูก็คงจะรู้จักแล้วเรามีสีไม้ใช่ไหมง่ายที่สุดใช่ไหมสีดินสอแล้วก็สีที่ถัดมาง่ายอีกเพราะว่าเราไม่ต้องผสมเลยใช่ไหมสีอะไรสีเทียนก็สีเทียนก็แบบนึงนะที่เป็นไข่ๆอ่ะนะที่ไม่เปื้อนมือต่อมามันระบายยากสำหรับเด็กเล็กอ่ะเขาก็เลยผสมความเป็นรู้จักช็อกเขียนกระดานป่ะนะเขาก็เอาช็อกมาใส่ก็เลยเป็นสีเทียนช็อกให้มันนุ่มขึ้นนั่นแหละที่เราจะใช้ในการวาดภาพระบายสีในครั้งนี้ที่เราจะใช้แต่ก่อนถึงจะใช้สีเนี่ยเราก็ต้องมารู้วิธีมันก่อนใช่ไหมวิธีการใช้อุปกรณ์การใช้อุปกรณ์การใช้วัสดุนะมันเป็นอาวุธใช่ไหมเราจะไปรบเราต้องรู้จักอาวุธที่จะใช้ใช่ไหมเราไปลงสนามเพื่อสร้างความงดงามให้กับตัวเองให้กับโลกในครั้งนี้เรามาดูนะเรามาวาดรูปกันเลยนะวิธีวาดรูปมันก็เริ่มจากทุกอย่างเลยนะมันเป็นการที่เราจากที่เราเห็นเนี่ยจากที่เราคิดนะแต่เราจะถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ดินสอปากกาใช่ไหมวาดออกมาใช่ป่ะวาดออกมาเป็นอะไรสำคัญที่สุดเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอกก็ต้องใช้ตัวนี้สำคัญมากใช้คิดใช้ร่างใช้ถ่ายจินตนาการถ่ายทอดของจินตนาการเรามาใช้ร่างความคิดเราออกมาทุกอย่างเลยการออกแบบทุกอย่างสร้างตึกร้อยชั้นทุกอย่างนะศิลปินสถาปนิกวิศวกรต้องใช้ตัวนี้นะใช้เส้นนะเพื่อจะร่างรู้จักเส้นไหมคราวนี้ดูเรื่องเส้นทุกคนรู้จักใช่ไหมเนี่ยเส้นนะนี่เส้นอะไรเส้นตรงในแนวอะไรครับน้องๆ อนุบาลอาจจะไม่รู้แนวดิ่งแนวตั้งเนาะเอาง่ายๆแนวตั้งนะครับนี่นะส่วนใหญ่เราเนี่ยจะติดไม่ต้องกลัวที่จะลากเข้าใจยังนะนั่นเด็กๆนะไม่ใช่จะเอาไม้บรรทัดตลอด
วันนี้เราจะไม่ใช้ไม้บรรทัดนะมันไม่ต้องตรงทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าขีดบ่อยๆขยันขีดขยันขีดกล้าที่จะขีดไม่กลัวมันจะตรงไหมตรงนะเอาขีดเลยเส้นนี้เอาขีดลองขีดดูแล้วให้มันยาวขึ้นนะเนี่ยมันไม่ต้องเท่ากับไม้บรรทัดก็ได้นะแต่มันพยายามให้ตรงที่สุดขีดเลยไม่ต้องกลัวผิดไม้บรรทัดไม่เอาเอามือเนี่ยเอาจับดินสอที่ตัวเองถนัดไม่ต้องกลัวบางคนเนี่ยจับทางเหลือเกินอยากให้มันตรงกันหายใจนิดนึงเอาขีดไปเลยขีดอย่าขีดเยอะ drawing book drawing แปลว่าวาดรูปนะ drawing แปลว่าวาดภาพเข้าใจป่ะเรียนภาษาอังกฤษมาป่ะเด็กโตๆอ่ะเรียนตั้งอย่างป.5ฮะป.5เรียนภาษาอังกฤษยังไหนใครที่ป.5เรียนยัง ABC อ่ะเรียนยังภาษาไอเส้นนี่ว่าไงเส้นภาษาสากลน่ะภาษาอังกฤษเธอใช้อะไรกันจนโอ้โหไม่อ่านหนังสือไม่เรียนหนังสือเลยเล่นทั้งวันเล่นอะไรที่เธอเล่นอยู่อ่ะโทรศัพท์อ่ะฮะเขาเรียกอะไรส่งหาเพื่อนเนี่ยจิ๊กจ๊ะอันนี้อันนี้อะไรเงี้ยลายก็ใจยังเนี่ยตัวเดียวกันเห็นไหมไปทั่วเลยนะลายหนึ่งก็ใจยังนะแล้วมาโทษครูไม่คุยกันเลยบ้านเดียวกันบอกสังคมพาก้มหน้าเห็นไหมเห็นยังตอนนี้ก็ให้ห่างสังคมอีกโควิดมาเอ๊ะครูเป็นอะไรใช่ไหมเป็นครูสังคมเฮ้ยทำไมไปให้ครูสังคมมาสอนทำไมให้ครูสังคมมาสอนศิลปะครูเนี่ยชื่อสังคมแต่สอนศิลปะเป็นเขาเรียกเขาไม่เรียกครูสังคมนะไอเด็กอนุบาลต่างๆพวกเนี้ยเขาเรียกครูปู่ตอนนี้เป็นครูปู่เข้าใจยังเนี่ยสำคัญมากสำคัญที่สุดในการทำงานศิลปะอาร์ดรออิ้งวาดรูปเนี่ยนะวาดเนี่ยนะวาดเนี่ยเขาเรียกดรอเห็นไหมพวกที่เรียนภาษาอังกฤษอะนะดรอนะวาดรูปดรออิ้งเอามาขยายสมุดเธอบุ๊กเห็นไหมสอนภาษาอังกฤษก็ได้นะใช่ไหมเอามาใส่ก็เป็นสมุดวาดเขียนดูเส้นนี้เส้นตรงลองคิดเดี๋ยวให้มันวอร์มเหมือนจะเล่นกีฬาต้องวอร์มใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์ที่สุดอย่าให้เปลืองกระดาษเส้นตรงในแนวนอนเส้นทุกเส้นเนี่ยให้ความรู้สึกศิลปะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เธอมานั่งอยู่เนี่ยสถาปนิกใช้หมดเลยเห็นไหมเส้นดิ่งให้ความรู้สึกมันสูงมั่นคงนะแนวนอนราบเรียบเห็นไหมในห้องเนี้ยสงบเส้นเนี้ยเข้าใจยังนะเส้นอะไรลูกเส้นเอ็นเหรอนะถูกไม่ผิดหรอกเป็นเฉียงนะเห็นไหมมันก็ไม่มั่นคงเลยมันเอ็นนะจะล้มอ่ะเห็นไหมจะล้มก็มาค้ำเดี๋ยวเห็นไหมเอ็นเหมือนกันเห็นไหมนี่สำคัญนะมีหมดเลยในนี้จับดินสอให้มันที่ถนัดที่สุดเลยบางคนจับอยู่อย่างเงี้ยมันจะไปคุมได้ไงนะเส้นหยักนะเส้นเฉียงบางทีเขาเรียกว่าฟันปลาเนี่ยเนี่ยมันคมเนี่ยเห็นไหมกิกดหนักๆเลยไม่ต้องกลัวไอ้เนี่ยกดเต็มที่เลยนะกดตั้งให้ตรงนี่อย่าให้เบี้ยวมันอยู่ที่มือเราเด็กๆอยู่ที่ข้อมือเราเนี่ยไม่ต้องหมุนเลย
ถ้าเธอว่ากระดานอย่างเนี้ยก็หมุนตายดิใช่ไหมอยู่ที่มือเนี่ยอยู่ที่ข้อมือตั้งให้ตรงตั้งให้ตรงๆไอ้สมุดว่าเขียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาต่อไปก็เส้นโค้งเอาเลยทุกคนรู้จักเห็นไหมโค้งเล็กโค้งน้อยโค้งลงโค้งขึ้นมีหมดเอาสองอันนี้มาประกอบกันลากยากันยุงได้ป่ะฮะเส้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกมั่นคงเด้อไม่มั่นคงนุ่มนวลเห็นไหมโอ้โหเหมือนสายน้ำเห็นไหมลื่นไหลเห็นไหมทุกอย่างให้ความรู้สึกหมดเราแล้วล่ะรู้สึกอะรู้สึกจากที่เห็นน่ะแล้วมันสั่งเข้าไปในหัวใจในสมองเยอะแยะไปหมดนี่คือเส้นพื้นฐานง่ายๆนะพวกหนูเคยเห็นไหมที่จอทีวีอะสมมติไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะไปโรงพยาบาลเวลาหมอเขานะหมอเขาตรวจอะชีพจรเนี่ยได้ไหมนะมาอย่างนี้ใช่ไหมจึ๊ก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 ใช่ไหมเคยเห็นไหมเป็นจอของหมออะเวลาตรวจชีพจรนี่แสดงว่าโอ้โหนี่ชีพจรตื๊อ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 เห็นไหมเส้นอะตื๊อตื๊อไปเลยถ้าถึงนี่เป็นไงตื้อตื้อค่อยแผ่วค่อยแผ่วแล้วก็ตื้อนะเคยดูยังเคยเห็นไหมในทีวีอ่ะนะเอาเส้นมาประกอบกันนะครับทั้งหมดเนี่ยโลกทั้งหมดเนี่ยห้องนี้หรือที่ไหนจะมีพวกนี้ทั้งหมดถ้าใครอยากว่ารูปเก่งเนี่ยจะต้องดูทุกอย่างให้มันเป็นรูปร่างจะวาดง่ายเข้าใจยังรูปร่างพื้นฐานแล้วก็รูปร่างเรขาคณิตมันก็เอาเส้นสองเส้นมาประกอบกันนะครับเส้นต่างๆประกอบกันเส้นนอนเส้นดิ่งเนี่ยเป็นรูปอะไรอันนี้ก็สี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมหลายเหลี่ยมนี่ก็สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรคางอะไรคางหมูนี่ไงมันอย่างนี้จริงๆอะคล้ายๆนี่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนหน้าหมูไหมมองออกไหมนึกออกไหมเนี่ยถ้าเอ็นมาสองอันแล้วก็มันนี่เป็นอะไรรูปอะไรครับสามเหลี่ยมทุกคนรู้จักน้องๆอนุบาลรู้จักไหมรู้จักไหมครับอนุบาลป.1 อ่ะเขาเรียกสามเหลี่ยมเส้นโค้งมาใส่รูปอะไรนี่เขาเรียกรูปกลวยนะไม่ใช่ไอติมก็ไม่ผิดเนี่ยใช่ไหมขีดนี่เป็นไอติมเลยรูปกลวยนะครับกลวยที่อย่างเงี้ยนี่เขาเรียกกลวยตามถนนใช่ไหมเห็นไหมตามถนนเนี่ยเห็นไหมที่เขาไว้กั้นเวลาเนี่ยเขาเรียกอะไรกลวยนี่ก็กลวยเทน้ำลงไปยกตัวอย่างง่ายๆจากสามเหลี่ยมเนี่ยโอ้โหเธอคิดว่ามันเป็นผลไม้อะไรได้บ้างเอาเยอะแยะไปหมดสามเหลี่ยมผลไม้อะไรหนามทุเรียนก็ถูกดิก็นี่ไงก็หนามทุเรียนหนามก็หนามเห็นไหมดีมากหนามเยอะๆเยอะๆเนี่ยทุเรียนเนี่ยครูเนี่ยกลัวหนามมันครูเลยไม่กินทุเรียนเลยจากพวกเนี้ยมองเห็นพับเนี่ยนึกออกเลยอะไรบ้างแค่นี้เห็นไหมเคยกินป่ะเคยไหม
รูปแดงๆไงเออลิ้นจงลิ้นจี่อะไรมันก็ทรงนี้หมดอ่ะเห็นไหมมองพับเฮ้ยวาดง่ายเลยไม่ใช่โอ้โหนะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อจากเส้นมาประกอบกันดูสิเอาเขียนวงกลมสี่เหลี่ยมเห็นไหมเอาเส้นโค้งสองอันมาประกอบกันก็เป็นวงกลมนั่นแหละอยู่ในจอวงกลมขีดสิใช้มือขีดใครจะวาดกลมได้แค่ไหนเล็กๆก่อนแล้วก็นั่นแหละตามนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะได้รู้อันนี้วิชาพวกน้องๆเรียนมาแล้วอนุบาลก็มีแล้วพวกโตๆเนี่ยเรียนมาเขาเรียกว่ารูปทรงอะไรเรขาคณิตขีดชัดๆให้คนอื่นเห็นด้วยเบี้ยวไม่เป็นไรต่อไปมันไม่เบี้ยวเองนะเข้าใจยังตั้งมือไม่ดีก็เบี้ยวเอาที่ถนัดเห็นไหมตอนนี้เราได้เรื่องของรูปร่างรูปร่างกันด้านกว้างและด้านยาวเข้าใจไหมในห้องเนี้ยรูปอะไรเยอะสุดรูปอะไรเยอะสุดมองพับตอบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวกระจกแล้ววงกลมมีไหมข้างหลังนี่ไงนิดหน่อยเนี่ยถามเนี่ยนะจอเนี่ยสี่เหลี่ยมสำคัญนะจำไว้คราวนี้ทบทวนจากเส้นต่างๆมีเส้นอะไรบ้างเส้นตรงเส้นอะไรอีกเส้นหลักๆเส้นโค้งเส้นหยักเส้นอะไรอีกฮะเส้นขยุกขยิกก็มีเธอเคยไหมเวลาเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยมีเนี่ยตอนเธอขวบหนึ่งสองขวบเธอวาดรูปแล้วเนี่ยเธอวาดอย่างเงี้ยจำได้ไหมฮะแล้วแม่เธอก็ตีมือนะไปวาดใส่ฝาใช่ป่ะเนี่ยวาดหมดอะต่อมาก็เริ่มเป็นรูปขึ้นนะเดี๋ยวคุณจะต่อไปจะใช้เส้นเนี่ยวาดรูปให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเส้นเนี้ยหลับตายังได้เลยขยุกขยิกนะต่อมาก็เอามาประกอบกันเป็นอะไรลูกเป็นอะไรพูดให้ถูกนะสองมีอยู่สองด้านกว้างกับยาวเขาเรียกรูปอะไรฮะรูปร่างโชว์รูปร่างที่เป็นรูปนี่เห็นไหมโอ้โหนะแอปเห็นแอปเปิ้ลอยากว่ามันเหมือนวงกลมที่ไม่ต้องกลมมากไงอย่างเงี้ยนะรูปร่างใช่ไหมรูปร่างกวางรูปร่างดอกไม้ใบอะไรเนี่ยใบอะไรเออทำไมเธอเก่งอ่ะนะตอนคุณเด็กๆคุณไม่รู้นะเนี่ยเธอที่เก่งมากนะใบโพนะโพหงายหรือโพคว่ำหัวใจไงก็ใบโพอ่ะใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมปฏิมากรรมที่รูปปั้นที่กำลังทำอยู่อ่ะใหญ่ๆแล้วเนี่ยข้างในเป็นรูปอะไรหัวใจแต่ข้างนอกเป็นรูปถั่ว เห็นไหมเนี่ยข้างนอกเนี่ยเห็นไหมก็มาจากนี่ไงคิดโอ้โหโจทย์บอกฮักเลยนะมาเลยฮักเลยฮักแปลว่าอะไรบ้านเราอะรักใช่ไหมภาษาอังกฤษว่าอะไรฮะอะไรนะไม่ต้องกลัวผิดไม่ใช่ภาษาเราอะไรเลิฟใช่ไหมดีมากโรงเรียนบ้านเราเนี่ยเราทำละรักฮักเลยดิลูกปั้นมือใหญ่ๆแล้วเนี่ยเลยดิลูกปั้นมือใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราทำทุกคนไม่ใช่กูหลอกกูอยากดูกูทำผิดใช่ไหมเนี่ยอันนี้ฮักเนี่ยภาษาอีสานภาษาเหนือแปลว่าเลิฟใช่เปล่า
นะภาษาอังกฤษโอ้โหได้เลยฮักเลยเอาไปใช้เลยนะมาเลยฮักเลยฮะ H U G เนี่ยฮักเนี่ยฮะฮักเหมือนกันแปลว่ากอดกอดเลยใครมากอดเลยนะเนี่ยมากอดมึงเลยไม่ใช่ไปกอดเขาเลยเสื้อจะพินเสื้ออยู่นะให้ปฏิมากรรมเนี่ยเห็นยังรูปข้างหน้าเนี่ยปฏิมากรรมเนี่ยเห็นยังรูปข้างหน้าเนี่ยกำลังทำอยู่เนี่ยมองทะลุเข้าไปในหัวใจเลยใบโพเนี่ยใช่ไหมโอ้โหใบไม้ที่ยิ่งใหญ่นะตัวแทนพระพุทธเจ้านะรูปนี่เห็นไหมร่างใครร่างได้อย่างเงี้ยจะวาดรูปได้เก่งทันทีใช่ไหมทุกอย่างมีที่มาหมดอย่างกวางตัวเนี้ยโอ้โหนะเธอเห็นกวางเนี่ยตายเลยโอ้โหที่มันวาดยากเพราะไปดูเนี่ยอุ้ยตายเลยยากไหมดูแล้วเธอว่ายากไหมโอ้โหหมูมากเลยครูเอาเส้นมาประกอบกันนะไอ้กวางตัวเนี้ยโอ้โหมันยากเพราะไปเจอเขามันโอ้ยนี่นะถ้าเรียนไปแล้วคุณร่างแค่นี้เห็นไหมรูปวงรีใช่ไหมวงรีนี่สามเหลี่ยมวงรีอีกเส้นตรงสามเหลี่ยมง่ายไหมหมูมากเห็นไหมมองทุกอย่างเป็นรูปร่างรูปทรงเธอไปเห็นเขาเนี่ยครับว้ายากแล้วตายแล้วใช่ไหมนี่หมูมากเลยเธอจะเอากวางกวางอะไรไม่รู้มันแหงหน้ามันอยากดูเครื่องบินป่ะใช่ไหมโอ้นี่หูมันเนี่ยโอ้โหต่อมาสิต่อมาสิต่อมาสิเห็นไหมจากรูปร่างทั้งหลายอ่ะโอ้โหมาดิมาขานี่ขาหน้าโอ้โหง่ายไหมครูว่าสามก้อนหนึ่งโอ้โหนี่ตาเนี่ยตากวางนี่ต้องสวยมากนะตาทรายอ่ะเหมือนตาพี่ยุ้ยเนี่ยตาสวยเห็นไหมโอ้ยเขาไม่ยากเลยใช่ไหมกิ่งไม้เดี๋ยวได้วาดอีกนี่เขาธรรมดาโอ้โหถ้ากวางเรนเดียร์เรนเดอร์นี่โอ้โหนู่นนะง่ายไหมครูว่าวงอีสามวงนะหนึ่งสองสามง่ายไหมเพราะฉะนั้นมองทุกอย่างเป็นรูปร่างจังง่ายเข้าใจยังหมูนี่ยิ่งง่ายใหญ่วงกลมสองวงใช่ป่ะฮะนี่มันกลับกันนะพับ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 ง่ายไหมสามส่วนเหมือนกันนี่เวลาวาดช้างอ่ะใช่ป่ะวงรีสี่วงสองสามสี่ง่ายไหมช้างหันหน้าโอ้ยยิ่งตูดช้างยิ่งวาดง่ายนะคุณมีเสื้อตัวหนึ่งซื้อมาจากศรีลังกาช้างอื่นคุณไม่เอาเอาตูดช้างมาเท่ไม่ได้ใส่มานี่ไงการวาดสัตว์และสิ่งของนะลิงเอาวาดด้วยขึ้นมาเลยเห็นไหมไม่ใช่แค่ลิงอย่างเดียวนะสัตว์อื่นก็ได้เนี่ยเอาวาดเอาทุกคนวาดวงกลมก่อนแล้วก็วาดให้มันตัวใหญ่หน่อยโอ้ยตัวยังกระมดเอาใหญ่พอดีพอดีเปลืองกระดาษใช้ให้มันยิบให้มันเต็มหน้าเลยนะเข้าใจครับอย่าให้มีที่ว่างวาดเส้นน่ะให้เต็มอ้าวต่อมาได้แล้วต่อแขนมันขึ้นไปนะมือมันง่ายๆลิงอ่ะนะนี่ไงก็ต่อจากรูปนั้นแหละแล้วก็มานี่นะตัวนี้
ต่อขามันมามันนั่งอยู่ไงแค่นี้ได้ละนะเห็นไหมได้ยินเสียงมันเลยหางยาวมากดูดิวาดลิงวาดช้างหนูวาดครั้งเดียวนี่แหละก็มาเติมแล้วมันจบที่นี่ฝึกนะครับมองทุกอย่างเป็นรูปร่างเนี่ยวาดสัตว์ง่ายๆ30วิให้จบไม่ต้องเอารายละเอียดดูภายนอกเป็นลิงเป็นช้างพอเห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมครับนักเรียนถามตรงง่ายขึ้นไหมโอ้โหมันมากไม่พูดเลยโอ้โหก่อนยากใช่ไหมทีเนี้ยวาดรูปง่ายไหมนะโอ้โหสุกรเลยอ่ะหมูวาดไปเลยสบายไม่ต้องกลัวผิดครูไม่มีคะแนนไม่ต้องกลัวนะที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะจังหวัดสิงห์บุรีขอนแก่นนะครูอย่ามายุ่งนั่งดูเฉยนั่งดูวิธีนะไม่ต้องไปยุ่งเขาปล่อยให้เขาอิสระไม่มีผิดยิ่งปอนุบาลป.1 ป.2 วาดรูปไม่มีผิดป.6 ก็ไม่ผิดยกเว้นจะสวยไม่สวยแค่นั้นน่ะครูให้5ดาวหมดแต่จะลดลงไปเรื่อยๆนะตอนนี้ให้5ดาวหมดเลยคนวาดปลาตัวเนี้ยตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6 ไม่เคยวาดอย่างอื่นเลยปลาใช่ไหมโอ้โหมาอย่างน่ากลัวเลยนะโอ้โหเนี่ยปากเห็นไหมครับมาจากรูปร่างรูปทรงนั้นเลยตัวเจ้าปลาเนี่ยปลาซิวปลาอะไรได้หมดอ่ะมันรูปทรงยังไงใช่ไหมก็วงลีทั้งนั้นอ่ะปลาใช่ไหมปลาเข่งรู้จักปลาเข่งไหมพี่ยุ้ยรู้จักปลาเข่งป่ะปลาหมอไง โอ้ยนกปลานกสามวงนะนี่นกอะไรเนี่ยฮะนกแก้ว